ขอเสียงกรี๊ดให้กับดีเจซีเซเว่นครับท้องฟ้ามีเพียงแค่เราทำกายหาสายขาวฟ้าดูดาวพร้าวพร้าวประกายสวยงามบนกันสวรรค์ตัวเธอคนนั้นวางให้ฉันกับความในใจให้เธอได้ฟังโอกาสที่มีต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีกับเธอนั้นอยากคิดชื่อกันดวงดาวคือฟ้าที่เฝ้าดูและเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีเหมือนกันแต่เธอก็เขินอายนั้นที่จะต้องพูดมาเขาร้องก็พอและฉันก็ขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพื่อจะมีค่าเธอแต่ฉันก็อ้ายยายยาอ้ายยายยาเหมือนเธอแค่เพียงเท่านั้นเป็นอันเข้าใจฉันไม่เคยพูดความในใจที่มีกับเธอเลยสักครั้งเพราะฉันเคยเลยกลัวที่จะพูดไปจะไปคืนนี้ผ่านไปกับคำรักไว้อย่างนั้นก็คงไม่รู้ว่าใจตรงกันโอกาสนี้ต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยายามคือฟ้าที่เฝ้าดูและเธอคิดอย่างไรเมื่อบอกทีอยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีดีเหมือนกันแต่เธอก็เขินอายนั้นที่จะต้องพูดมาเขาร้องว่าอ้ายยายยาอ้ายยายยาก็พอแต่ฉันก็ขอเป็นคนนั้นดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีค่าเธอแต่ฉันก็อายยายยาอายยายยาเหมือนเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจขอเสียงคนมีความดักหน่อยครับโอ้เดี๋ยวใกล้จบเพลงแล้วช่วยกันร้องด้วยนะเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีดีเหมือนกันแต่เธอก็เขินอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาเขาร้องว่าก็พอ และฉันก็ขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีค่าเธอแต่ฉันก็อ้ายยายยาอ้ายยายยาเหมือนเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่ได้มาคนเดียวนะฮะจริงๆเดี๋ยวมีขึ้นมาอีกนะครับใครชอบผู้ชายตัวสูงบ้างไปเจอกับดีเจมินครับสวัสดีครับกับความห่วงใยที่มีใ
ธอไม่ต้องมองว่ามันเลิกเลยก็ดีใจเพียงในวันอ่อนแอให้คนอย่างฉันได้ยืมมือไปอยากเห็นเธอมีความสุขใจเท่านั้นเองโปรดคิดถึงฉันเวลาที่เธอไม่มีผู้ใดไม่ต้องมากมายเหมือนอย่างคนรักกันโปรดคิดถึงฉันทุกวันเวลาที่เธอนั้นต้องการฉันพร้อมจะเคียงข้างเธอเธอรู้ไหมอยู่ตรงใจเธอให้เธอหันมาเธอก็จะเจอมองฉันเป็นคนไกลจะรอตรงนี้เสมอทุกครั้งที่เธอมีปัญหาเรียกหาฉันเลยนะเธอไม่ต้องกลัวเธอสุขใจจะไม่ไปพบให้รบกวนใจจะไม่ทำให้ลำบากใจฉันสัญญาแต่วันที่เธอปวดร้าวจะคอยเป็นเงาช่วยซับน้ำตาจนเมื่อเธอนั้นดีขึ้นมาฉันก็ไปฉันเวลาที่เธอไม่มีผู้ใดไม่ต้องมากมายเหมือนอย่างคนรักกันโปรดคิดถึงฉันทุกวันเวลาที่เธอนั้นต้องการฉันพร้อมจะเคียงข้างเธอเธอรู้ไหมอยู่ตรงนี้ไกลไม่ไกลเธอก็จะเจออย่ามองฉันเป็นคนไกลจะรอตรงนี้เสมอทุกครั้งที่เธอมีปัญหาเรียกหาฉันเลยนะเธอไม่ต้องกลัวน่ารักกับทุกคนเลยนะครับเราลองด้วยกันเลยอยู่ตรงนี้ไม่ไกลไม่ไกลจากใจเธอที่เธอให้มาเธอก็จะเจออย่ามองฉันเป็นคนไกลจะรอตรงนี้เสมอทุกครั้งที่เธอมีปัญหาเรียกหาฉันเลยนะเธอไม่ต้องสองคนแล้วนะครับผมแต่ยังมีอีกหนึ่งคนนะครับอยากเจอหรือเปล่าอยากไปเจอเลยครับผมดีเจอ้อนครับระยองสวัสดีครับหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมมาเพลงนี้ผมมั่นใจว่าร้องได้ทุกคนนะครับขอบคุณไปไฟด้วยนะตัวเบิ้ลล่ำเลยมาฉันนั่งยิ้มลำพังหัวร้องลำพังสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้นเรื่องจริงกับความฝันเกิดขึ้นด้วยกันทันตาฉัน
หยุดหยุดความฝันทั้งหัวใจยืนอยู่กับเธอคนเดียวเยี่ยมมากมาทางซ้ายบ้างดีกว่านะครับช่วยร้องด้วยนะครับผมจบนะฮะไหนใครรู้จักไผ่กับสไปซ์บ้างล่ะงั้นต้องร้องเพลงนี้ได้แน่นอนครับมาขอเสียงดังๆเลยครับผมโอ้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 ที่ดีสับสนเส้นทางที่เดินต่อไปเพราะใจบอกต่อไปเพราะใจบอกเราจะไม่มีใครต่อใครต้องคอยจะสิ้นว่าทางนั้นมันถูกเพียงพอมันต่างอยากจะก้าวให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไรสุดท้ายก็โดนบ่นสุดท้ายก็โดนด่าอาจจะอยู่ที่ไหนไม่เจอกันไว้ที่จะรู้ว่า
ความจริงนั้นและยังคงเฝ้ามองหาเวลาสักทางว่าอยากจะรู้บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหมที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็นเลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉันแตกต่างเหมือนกันสุดยอดแค่ใครสักคนจับมือฉันไว้ในวันที่มันเหนื่อยในวันที่มันเหนื่อยไม่ใช่ใครที่คอยหยับซ้ำในช่วงเวลาที่ฉันนั้นล้มลงที่ฉันนั้นล้มลงแต่ที่อยู่ที่ไหนไม่เจอใครที่จะรู้ความจริงข้างในและยังคงเฝ้ามองหาเวลาสักทางว่าอยากจะรู้จากที่ต่างมีใครสักคนไหมที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็นเลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉันแต่ต่างเหมือนกันบนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหมที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็นเลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉันแต่ต่างเหมือนมาระยองครับยกมือขึ้นเลยแล้วตบมือพร้อมกันสูง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 พร้อมกันเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหมที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจฉันเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉันแตกต่างเหมือนกันบนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหมจะมองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็นเลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉันแตกต่างเหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับ DJ C7 ด้วยนะครับน้องผมทำได้ดีเหลือเกินนะฮะมีคนบอกว่า DJ ดอทำไมไม่ร้องนะฮะผมจะร้องเฉพาะงานปล่อยเต่านะฮะแล้วก็งานลูกผู้ใหญ่บ้านปั่นจักรยานแค่นั้นเองเป็นงานบุญเป็นงานบุญงานบุญนะครับผมนะฮะสุดยอดมากเลยอ่ะผมว่าเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอยากให้หลายคนได้รู้จักกับ DJ C7 ที่มาระยองวันนี้ทั้ง3หนุ่มแนะนำแล้วก็บอกช่วงจัดรายการให้กับแฟนๆหน่อยละกันนะฮะเริ่มจากผมก่อนละกันครับครับสวัสดีครับน่ารู้จักแนะนำตัวก่อนเผื่อหลายคนไม่รู้จักนะครับสวัสดีครับผม DJ ข้าวครับก็จัดช่วงเวลาจัดนะฟังเผื่อจะได้ฟังกันนะวันพฤหัสศุกร์ครับเที่ยงคืนตี3นะฮะแล้วก็เสาร์อาทิตย์บ่าย 2:00 ถึง 5:00 น.ครับฝากฟังด้วยครับผมครับดีเจข้าวของเรานั่นเองนะฮะผมดีเจมินครับก็ช่วงจัดนะครับผมในคืนวันเสาร์อาทิตย์นะครับตีสามจนถึงหกโมงนะครับแล้วก็วันอาทิตย์มีแถม5โมงเย็นถึง2ทุ่มมาด้วยครับผมดีเจอ้นครับสวัสดีครับช่วงจัดผมเป็นช่วงเย็นนะฮะ5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับตอนวันพุธถึงวันศุกร์นะฮะแล้วก็วันอาทิตย์กับวันอังคารนะครับเป็นช่วงซีเนชั่นไวสองทุ่มถึงเที่ยงคืนครับผมครับผมนะฮะนี่ก็คือ DJ C7 ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวจะได้อยู่ด้วยกันไปยาวๆเพราะว่าจะเป็นพิธีกรนะครับในวันนี้กับเราต่อเนื่องเลยนะฮะสำหรับตอนนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ร้องเพลงพร้อมมาก DJ C7 ฮะขอบคุณครับเอาละครับ